สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟฟู้ดแอนด์ DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเปียกข้าวเหนียวดำลำไยมะพร้าวอ่อนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็ใช้ข้าวเหนียวดำนะคะ1ถ้วยตวงนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดอันนี้เราก็ล้างไปแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากน้ำเลยนะคะอันนี้เราก็ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่าค่ะน้ำสะอาดนะคะ3ถ้วยตวงถึง4ถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปในหม้อจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปแล้วก็นำไปต้มให้เดือดค่ะค่ะในระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะเราก็จะมาผสมแป้งกันก่อนเราก็จะใช้แป้งมันค่ะประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะผสมน้ำลงไปนะคะน้ำเปล่าเราก็อยู่ประมาณ1ถ้วยตวงค่ะแล้วก็คนให้แป้งละลายให้หมดค่ะอันนี้เราจะไว้ใส่ตัวเปียกข้าวเหนียวของเรานะเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราข้นขึ้นค่ะโอเคเราก็จะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปดูน้ำก่อนนะคะว่าน้ำเดือดหรือยังตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็ต้มใบเตยจนกลิ่นหอมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาใบเตยออกก่อนแล้วเราก็นำข้าวเหนียวดำค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะต้มข้าวเหนียวให้สุกเลยนะคะแล้วก็หมั่นคนด้วยนะเดี๋ยวหม้อจะไม่ก้นหม้อได้แล้วก็หมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะเราจะต้มข้าวเหนียวจนกว่าจะสุกและบานเลยนะคะเม็ดข้าวจะบานนะต้มไปเรื่อยๆค่ะค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยจะบานเราลองชิมดูได้ค่ะว่าสุกหรือยังนะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวหม้อมันจะไหม้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ100กรัมค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะที่กินกับเฉาก๊วยค่ะใส่ลงไปค่ะอันนี้เราก็กะดูนะคะอันนี้เราจะใส่ประมาณสัก70กรัมค่ะกะดูลองชิมดูก่อนนะต้องการความหวานประมาณไหนนะคะคนให้น้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงนะคะละลายให้หมดก่อนช่วงนี้ก็คือคนไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดคนเดี๋ยวคนหม้อจะไหม้ค่ะเพราะมันมีน้ำตาลแล้วจะทำให้หม้อไหม้ง่ายนะคะค่ะพอน้ำตาลมันเริ่มละลายหมดแล้วเราก็จะใส่แป้งมันที่เราเตรียมไว้นะคะที่ผสมน้ำลงไปค่ะคนให้แป้งที่มันนอนก้นอยู่นะคะละลายให้ทั่วกันก่อนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะความข้นความเหนื่อยก็ตามชอบเลยนะคะบางคนก็ชอบข้นมากข้นน้อยนะคะก็ตามชอบเลยค่อยใส่ไปนะอย่าเพิ่งใส่หมดนะเดี๋ยวมันจะข้นเกินค่ะกะดูค่ะอันนี้เราก็จะทำเผื่อด้วยเพราะว่าเราดูก่อนว่ามันจะข้นประมาณไหนอย่าให้ข้นจนเกินไปจนเป็นแป้งเปียกก็ไม่อร่อยค่ะให้มันพอดีมันเย็นมันจะข้นไปอีกนะเราจะใช้ประมาณนี้ค่ะเพราะตอนนี้แป้งประมาณนี้มันจะพอดีแล้วค่ะประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้มันเย็นแล้วก็มันจะข้นขึ้นมันจะเหนียวขึ้นมาอีกนะตอนนี้มันร้อนๆอยู่มันก็จะอาจจะเร็วไปหน่อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ท็อปปิ้งต่างๆตามชอบเราเลยนะคะเราก็จะใส่ท็อปปิ้งของเราใส่ลำไยลงไปค่ะปริมาณตามชอบนะอันนี้แล้วก็ปิดไฟก่อนค่ะโอเคปิดไฟเลยนะก็ใส่ลำไยลงไปตามด้วยมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นค่ะใส่ลงไปปริมาณตามชอบเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำกะทิรากกันเลยนะคะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะ
คะเราก็จะมาทำตัวกะทิราดกันค่ะเราก็จะใช้กะทิอยู่ที่1ถ้วยครึ่งนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยอันนี้เราอย่าเพิ่งเปิดไฟนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะลองชิมดูก่อนนะว่าต้องการความเค็มประมาณไหนนะแล้วเราก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันก่อนนะคะพอส่วนผสมต่างๆเข้ากันแล้วเราก็ติดไฟนะคะตั้งให้กะทิเดือดเล็กน้อยค่ะก็ปิดไฟได้เลยนะคะอันนี้เราก็ส่วนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ต้มกะทิให้เดือดเลยนะโอเคค่ะตอนนี้กะทิของเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยแล้วก็นำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการเสิร์ฟกันเลยนะคะอันนี้เราก็ข้าวเหนียวของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ความข้นความหนึบก็ประมาณเนี้ยโอเคใช้ได้แล้วค่ะเหนียวกำลังพอดีค่ะหวานก็กำลังพอดีนะคะเราใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่100กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลเฉาก๊วยนะคะที่เรากินน้ำตาลทรายแดงค่ะอยู่ที่70กรัมนะคะความหวานก็จะพอดีเลยเนี่ยค่ะเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็จะราดด้วยกะทิที่เราทำไว้นะคะข้นๆ น่าทานมากๆปริมาณตามชอบเลยนะโอเคเรียบร้อยค่ะก็อาจเป็นเสร็จว่าเปียกข้าวเหนียวดำลำไยมะพร้าวอ่อนนะคะของเราก็ทำง่ายๆกันเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ